แนวคิดที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR ใหม่ๆอย่างไรเพิ่มเติมบ้างครับก็มีแนวคิดครับว่าปีประมาณ57นะครับสิ่งที่อยากจะทำก็คือว่าโครงการช่างประปาชุมชนนะครับประปาชุมชนในเบื้องต้นเนี่ยก็จะติดต่อทางชุมชนนะครับที่รู้ว่าเหมือนกับว่าไม่มีอาชีพต่างๆเนี่ยเราฝึกเป็นช่างประปานะครับเราก็จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันดับฝีมือแรงงานกรมช่างฝีมือทหารในการต่างๆเนี่ยมาช่วยอบรมให้เป็นช่างประปานะครับเพื่อให้มีอาชีพที่จะมารับซ่อมประปาหลังมิเตอร์เนี่ยท่อรั่วภายในบ้านต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าทุกครั้งนี่นะครับที่เราเนี่ยไปอ่านแม่วัดน้ำตามบ้านของผู้ใช้น้ำนี่นะครับบ้านไหนที่มีการใช้น้ำผิดปกตินะครับเราจะเจ้าหน้าที่เราก็จะแจ้งหรือว่ามีแจ้งให้ไปดูแจ้งเตือนให้ไปดูท่อรั่วภายในนะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับเราคิดว่าเราจะดำเนินการให้ทุกครั้งที่เราเกิดว่ามีการใช้น้ำผิดปกติเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูให้เลยทันทีครับถ้าเกิดไม่พร้อมก็อาจจะไปนัดดูวันเสาร์อาทิตย์นะครับอยากให้ท่านผู้ว่าช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของกิจการประปาให้เราฟังสักเล็กน้อยนะคะก็จริงๆแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยการใช้น้ำประปาในประเทศไทยเนี่ยครับตั้งแต่อดีตนะครับเห็นได้ว่าตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราก็ใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองนะครับจะเห็นได้ว่าแม่น้ำลำคลองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดน้ำไม่สะอาดก็มีเกิดโรคระบาดนะครับซึ่งเรียกว่าท่านสิริพ่อของเราที่การที่5นะครับท่านก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็ช่วงที่ท่านจะเสด็จประพาสยุโรปนะครับท่านก็เห็นว่าที่อื่นก็มีน้ำประปาใช้แล้วประเทศไทยน่าจะมีใช้บ้างนะครับท่านก็เลยให้กรมศิลปบาลนะครับแล้วก็จ้างเรียกว่าจ้างช่างเกี่ยวกับด้านประเทศฝรั่งเศสมาเดินการนะเพื่อให้เกิดกิจการประปานะครับซึ่งก็ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นนะครับตั้งสมัยท่านแล้วก็มาเสร็จเอาสมัยรัชกาลที่6ของท่านเมื่อวันที่ได้เริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ14พฤศจิกายน2457นะครับครับซึ่งบัดนี้ก็ครบเรียกว่า99ปีแล้วครับที่ผ่านมานะครับปีหน้าก็จะเป็น100ปีแล้วนะครับก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่าทำให้ท่านเป็นภาพให้ประชาชนคนไทยนะครับและปริมณฑลแม้กระทั่งต่างๆเนี่ยได้มีน้ำใช้นะครับซึ่งในอดีตที่จะเห็นได้ว่าเนี่ยสมัยก่อนที่จะเป็นการประปาหลวงนะครับก็มีประปาที่จะมีสิบสิบกันยา2547ที่เราเป็นประปากรุงเทพประปากรุงเทพนะครับนั้นครับในหลังจากนั้นเนี่ยนะได้มีการเอารวมประปาของประปากรุงเทพประปาธนบุรีประปานนทบุรีอุตสาหกรรมรวมกันนะครับไปใต้ได้ประหยัดการประปาพิจารณาสองพันตั้งต้นปี2510นะครับก็ได้ก่อตั้งการประปาหลวงขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคม2510ครับก็นำต้นมาครับตอนนี้ก็ได้เรียกว่า46ปีแล้วย่าง47แล้วครับก็เราได้เชิญประชาชนนะครับและผู้สนใจที่ร่วมออกแบบตาสัญญาของเราท่านจะเห็นได้ว่านะครับที่ตาเนี่ยร้อยปีการประปานะครับตรงนั้นนะได้มีการประกวดกันแล้วก็ได้มอบรางวัลผู้ชนะเลือด 30,000 บาทนะครับผู้ชนะคือชาติวิทย์วันเกิดนะครับซึ่งได้รับรางวัลไปแล้วนะครับครับปีหน้าเราก็คงจะได้เห็นตาราสัญลักษณ์นี้บ่อยขึ้นนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์อีกแรงนึงด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้ก็เป็นตัวเลข100นะครับด้านล่างก็จะเห็นเป็นเหมือนสายน้ำนะครับแสดงถึงความเป็นมาของกิจการประปาไทยนะครับนั่นแหละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับ